สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะ Tin of Ascent Battle นะครับของปี2021นี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล่องเหล็กของ TCG นะครับฝั่งอเมริกาครับใบที่เด็ดที่สุดของกล่องนี้นะน่าจะเป็นตัวที่เป็นชีดาบนะที่เป็นการเวทมนต์นะครับของญี่ปุ่นก็จะออกมาเป็นของ V-Jump นะที่แถมมาตอนแรกที่ราคาพุ่งนะครับแล้วก็ Holy Print ออกมาก็ราคาร่วงโรยลงมานะครับสำหรับใครที่ซื้อราคาดีเซลก็เสียใจด้วยนะครับ แล้วก็วันนี้เราจะมีของใหม่มาด้วยครับก็คือตามนี้เลยโปสเตอร์ Blue Eye นั่นเองเพิ่งมาเลยนะครับตัวนี้ก็สั่งมาจากเว็บของไคบะนะครับดูก็สวยดีนะครับแต่ว่าตัวบูอายมันจะไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสำหรับใครที่สะสมก็เอาไว้แขวนบ้านแขวนไว้ที่บ้านนะครับก็ถือว่าสวยงามเป็นของแต่งบ้านได้ครับแล้วก็มีรายอื่นอีกนะเยอะแยะเลยไงก็ลองดูนะครับตอนนี้มีขายอยู่ครับของเพิ่งเริ่มขายนะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มแกะตัวกล่องเหล็กนี่เลยก่อนนะครับเมกาแพ็คนะครับข้างในจะมีแพ็คให้แพ็คอยู่3แพ็คนะครับแล้วก็เป็นกล่องเปล่านะอ๋อเดี๋ยวรอของตัวนี้เป็นกล่องของปีที่แล้วนะจะเป็นรูปยูกิกับใครแบบร่างสมัยอดีตเนาะตอนนี้ก็เอามาเก็บการ์ดที่แบบเหลือๆนะครับหลังจากที่ช้ำใจจากการเปิดกล่องแล้วก็ตอนนี้การ์ดเหลือเยอะมากครับบอกไว้เลยตัวนี้ก็จะเป็นกล่องเป็นอาร์ตของดาร์กเมจิเชียนกับบูอายนะครับออกมาจากศิลาหินนะตามที่ในการ์ตูนเลยกล่องก็มีลายปริ้นที่งดงามตอนนี้เป็นนูนๆด้วยนะเด็กข้างๆก็เขียนว่ายูกิโอ2021 Tin of Ascent Battle นะครับจะมีทั้งหมด3แพ็คนะครับ18การ์ดแล้วเราก็หวังว่าจะได้การ์ดที่แรงที่สุดนะเปิดกันเลยดีกว่าครับโอเคเปิดออกมาแล้วก็จะเป็น3ซองนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเป็นกล่องเปล่าแล้วเราจะมาเริ่มแกะซองแรกเลยนะครับจริงๆซองนี้ก็ออกมาสักพักแล้วครับแต่ว่าฝั่งนู้นนะก็ซื้อกันหมดเหมือนกันนะคือแบบหายากนะอะไรเพิ่งได้มานะโอ้ซุปเปอร์ไปได้ครับเอาแล้วเราหาการ์ดชี้ดาบนะซองนี้คงไม่มีแล้วครับโอ้โหใบนี้มันเป็นบล็อกของญี่ปุ่นเนาะตัวนานแล้วอ่ะจำไม่ได้ได้พีซเมติกมาใบแล้วดูราคาในเว็บนะคือแบบทำไมมันราคามันต่ำซี่อย่างนี้ล่ะเป็น20 ticket rare ด้วยนะเอ้ยเป็น20อ่ะ320บีกว่าจะเปิดได้นะแต่ว่าก็นะโอ้ย Shiny Backsea ตัวนี้ดูเท่ดีฮะ4ดาว 2,000 4ดาวให้ 2,000 เลยอ่ะโอ้ยใบนี้ซ้ำนะครับแต่การ์ดฝั่งหนูดุงดูสิเงาๆนะโอ้ยหลังจากเกลือมาแล้วนี่ก็เกลือมาอีกรอบหรือเคสองสุดท้ายแล้วครับโอ้อันนี้เหมือนการ์ดในเด็กเทพหรือเปล่า
ันนี้คือแทนมากับหนังสือนะผมเคยได้อยู่เฮ้ยพัดนี่ก็ถ้าจำไม่ผิดมันเคยดูว่าราคาก็แพงกันนะครับของ TCG เนี่ยไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่โอ้ไม่ได้ชี้ดาบนะครับแต่จะหายากจริงแต่ว่าบล็อกที่แล้วนี่ได้การ์ดแรกของเขามาด้วยนะไอตัว Red Eye เนาะโอเควันนี้ได้ซิกเก็ตใบนี้มาแล้วก็ใบนี้นะครับรู้สึกเขาจะเรียกที่นู่นว่าเป็นพิสเมติกซิกเก็ตนะตัวซิกเก็ตของเขาแล้วก็ใบนี้การ์ดฟิวชั่นก็อันตาแลนะครับไม่ได้การ์ดสาวๆเลยอะโอเคได้ตามนี้นะครับวันนี้ได้เยอะเหมือนกันนะเป็นปึกเลยพวกการแลเนี่ยถ้าเป็นฝั่งของเราเปิดบล็อกใหญ่ไม่ได้เยอะขนาดนี้ป่ะดูสิแต่ว่านี้บล็อกหนึ่งก็ประมาณที่นู่นขายประมาณ600นะครับโดนภาษีมาเมืองไทยก็ตกประมาณ1,000 กว่า1,000 นิดๆนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากได้โปสเตอร์ก็ลองสั่งดูนะครับตอนนี้ยังมีขายอยู่นะแล้วก็ตัวบล็อกนี้ก็รู้สึกจะผลิตล็อต2มาแล้วนะก็สั่งกันได้นะครับตามร้านการ์ดที่ท่านติดตามกันเลยนะโอเคแล้วคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ